เรื่องของศาสนาพูดถึงกว้างกว้างหาประมาณไม่ได้ทั่วโลกธาตุล้วนแต่เป็นศาสนาทั้งนั้นพูดถึงแคบก็หาประมาณไม่ได้กว้างก็กว้างหาประมาณไม่ได้พูดถึงแคบก็แคบหาประมาณไม่ได้ที่กว้างกว้างยังไงตรงไหนมีความเกิดตรงนั้นมีศาสนาตรงไหนมีความแก่ความตายตรงนั้นมีศาสนาจึงว่าศาสนามีทั่วโลกธาตุพูดถึงแคบแคบไม่มีอะไรที่จะเปรียบไม่มีสิ่งใดใดในโลกจะมาเปรียบมาเทียบแคบเท่าในศาสนาไม่มีคำว่าจิตดวงเดียวไม่มีอะไรเข้ามาเจือปนแอบแฝงจิตดวงเดียวดวงเดียวเท่านั้นดวงอื่นๆดวงเกิดดวงดับไม่มีจึงแคบไม่มีอะไรที่จะเปรียบเรียนศาสนาศึกษาศาสนาถ้าหากว่าเข้าใจศาสนาแล้วศาสนามีทั่วไปมีความเกิดความแก่ความตายตรงไหนศาสนามีตรงนั้นเพราะศาสนาของพระพุทธเจ้าสอนให้ยังจิตยังใจเข้าหาความเกิดยังจิตยังใจเข้าหาความแก่ความตายเพราะสิ่งที่เกิดสิ่งที่แก่สิ่งที่ตายนี่ถ้าหากว่าไม่มีการดูแลรักษาให้ดีความเกิดมาแก่เกิดมาตายกลายเป็นสิ่งที่เป็นโทษขึ้นมาคนทำโทษทำโทษทั้งหลายคนเป็นโทษเป็นโทษทั้งหลายคนเป็นบาปเป็นบาปแม่กรรมทั้งหลายก็เพราะไม่มีการรักษาของเกิดมาตายถ้าหากว่าพากันรักษาของเกิดมาตายให้ดีโทษจะไม่มีบาปจะไม่มีกรรมเวรจะไม่มีถ้าหากว่าจะมีกรรมก็กรรมที่เป็นกรรมสะอาดกรรมที่เป็นกรรมขาวกรรมดีกรรมงามกรรมที่เป็นกุศลเวรนี้จะมีเวรจะเป็นเวรได้อย่างไรก็เพราะมีการรักษากายไว้ดีกายไม่มีโอกาสที่จะไปทำเวรสร้างกรรมสร้างเวรรักษาวาจาไว้ให้ดีวาจาก็ไม่มีโอกาสที่จะไปพูดในคำที่เป็นกรรมเป็นเวรรักษาใจไว้ดีแล้วใจอย่าไปทำบาปไปสร้างกรรมสร้างเวรได้ยังไงจึงว่าในความเกิดความแก่ความตายที่ไหนศาสนามีที่นั้นใครจะรักษาศาสนาหรือไม่เป็นเรื่องของแต่ละคนแต่ละรายไปรักษาศาสนาไม่ดีคนนั้นเป็นคนปลอดภัยโทษไม่มีกรรมบาปกรรมไม่มีไม่สนใจในการรักษาศาสนาปล่อยให้ศาสนาไปทำบาปทำกรรมทำเวรกลายเป็นคนมีบาปมีกรรมมีเวรขึ้นมาการปฏิบัติพระศาสนาจึงมีความจำเป็นด้วยกันทุกคนถ้าหากว่าไม่ใส่ใจในการปฏิบัติศาสนาศาสนาของตนจะเป็นศาสนาเสียหายจะเป็นศาสนาที่เป็นอันตรายอันตรายแก่คนที่เกี่ยวข้องและเป็นอันตรายแก่ตนเองศาสนาจึงมีความจำเป็นจะต้องรักษาจะต้องดูแลจะต้องประพฤติปฏิบัติกันเราไม่ศาสนาด้วยกันทั้งนั้นศาสนาของเรามีด้วยกันทุกคนมีความเกิดมีความแก่มีความตายจะเป็นฝรั่งเป็นแก้วเป็นเขมรเป็นลาวเป็นยวนเป็นไทยเป็นเจ๊กเป็นจีน
มีศาสนาด้วยกันทั้งนั้นคนมีสติปัญญารักษาศาสนาของตนให้ปลอดภัยได้ให้ราบรื่นให้สะอาดสะอานให้สงบเย็นใครไม่มีสติปัญญาไม่สนใจไม่ใส่ใจในศาสนาของตนปล่อยให้ศาสนาของตนเองเสียหายไปกลายเป็นบาปกลายเป็นกรรมเป็นเวรขึ้นมากลายเป็นนรกกลายเป็นอเวจีขึ้นมาเพราะปล่อยให้ศาสนาของตนไปทำในทางที่เป็นนรกเป็นเปรตเป็นผีก็เป็นนรกเป็นเปรตเป็นผีขึ้นมาจริงๆเนื่องจากว่าไม่มีการรักษาศาสนาไม่มีการรักษากายไม่มีการรักษาวาจาไม่มีการรักษาใจนั่นเองถึงว่าศาสนาอยู่กับเราอย่าไปคิดว่าศาสนาอยู่กับวัดอยู่กับวาอย่าไปคิดเพียงแต่ว่าศาสนาอยู่กับคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าคิดว่าศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนพระพุทธเจ้าสอนลงณสถานที่ใดสอนลงที่กายรักษากายให้ดีสอนลงที่วาจารักษาวาจาให้ดีสอนลงที่ใจรักษาใจให้ดีสอนกายสอนวาจาสอนใจนั่นเองจึงว่าศาสนาคือกายคือวาจาคือใจไม่ผิดเนี่ยให้พากันปฏิบัติศาสนาและเรามีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติศาสนาของเราด้วยกันทั้งนั้นเดี๋ยวนี้เราปฏิบัติศาสนาของเราดีแค่ไหนเพียงใดกายของเราดีแล้วหรือยังโทษยังมีตกข้างทางกายบ้างหรือเปล่าวาจาของเรารักษาไว้ดีแล้วหรือยังโทษทางคำพูดของเรายังมีบ้างหรือเปล่าใจของเรารักษาไว้ดีแล้วหรือยังโทษทางใจโทษอันเกิดจากความคิดความอ่านของเรายังมีบกพร่องยังมีตกค้างยังมีบ้างหรือไม่นี่ถ้าหากว่าเราตรวจดูศาสนาของเราอยู่เสมอและพยายามแก้ไขศาสนาการไม่แก้ไขศาสนาของเราที่มีการปฏิบัติไม่สมบูรณ์นี่ให้มีความให้เข้าถึงความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปศาสนาของเราก็เป็นศาสนาที่สะอาดเป็นศาสนาที่ปราศจากโทษขึ้นมากายไม่มีโทษวาจาจิตใจไม่มีโทษเพราะเราเป็นคนรักษาศาสนาศาสนามีความจำเป็นที่จะต้องรักษาเสมอมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติกันอยู่เสมออย่าไปคิดแต่วันจุดในวันหยุดเทศกาลนี่จึงสนใจใส่ใจในการปฏิบัติแล้วทีนี้วันไม่ใช่วันเทศกาลไม่ใช่วันนี่พักการพักงานวันนั้นเราไม่พากันสนใจในการที่จะรักษาศาสนาของเราเสียเทศกาลครั้งหนึ่งวันปลายค่ำ15ครั้งหนึ่งพากันมาอาบน้ำอาบท่าชำระสังสารสรีระเหงื่อใครวันไม่ใช่วันพระวันเจ้าไม่ใช่ชาวันเทศกาลก็ปล่อยให้ลงไปแช่ในโคลนในตมการไม่ปฏิบัติพระศาสนายากที่จะปรากฏเป็นผลขึ้นมาต้องรักษาเสมอต้องรักษาทุกทุกวันตามที่เราสามารถที่จะรักษาที่จะปฏิบัติได้พระศาสนาเป็นธรรมชาติที่สะอาดเป็นธรรมชาติที่มีความละเอียดอ่อนจะต้องมีความพยายามรักษาให้ยิ่งอยู่เสมอถ้าก็มีการปล่อยปละละเลยไม่ใส่ใจในการรักษาศาสนาของเราจะถูกโลกถูกกระแสโลกถูกกระแสที่ฉุดลากลงไปแช่ลงในโคลนในตุ่มอ
อาบน้ำสะอาดสะอาดแค่ไหนเพียงไรก็ช่างไปแช่ในคนในตมความสะอาดหายไปหมดปฏิบัติศีลธรรมรักษาศาสนาไว้ดีวันพระวันเจ้านอกจากวันพระวันเมรุวันศีลไปแล้วนี่เคยเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นมันก็เหมือนพระอาบน้ำสะอาดแล้วลงไปแช่ในโคลนในตมในพิษอะไรกันจะอาบชำระสะสางดีสักแค่ไหนเพียงไรก็ช่างแต่ไม่ได้ผลอะไรจะได้ผลยังไงก็ลงไปแช่ในโคลนในตมนะจังหวะการปฏิบัติศาสนานี่ไม่ใช่ว่าทำประเดี๋ยวว่าดาวผลจะปรากฏทำเป็นข้างเป็นข้าวผลจะปรากฏโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่บวชเรียนในพระศาสนาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นของที่ไม่มีค่าไม่มีราคาอะไรนี่เป็นของหาได้ยากเป็นสิ่งที่มีค่าหาประมาณไม่ได้เรียกว่าอัปปมาโนธรรมโมธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนี่มีค่าหาประมาณไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมีค่าประมาณทั้งนั้นพิเป็นยินดามีประมาณการมีตีราคาตีราคาได้ทั้งนั้นแต่ศาสนธรรมคำสอนหรือศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนั่นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะไปประมวลเป็นเงินเป็นทองเป็นค่าเป็นราคากันได้เรียกว่าอัปปมาโนธรรมโมหาประมาณไม่ได้เราให้พากันภูมิใจให้พากันดีใจศาสนาของเราสมบูรณ์ไม่ได้บกพร่องความเกิดของเราก็เกิดมาแล้วสมบูรณ์ความแก่ของเราก็แก่มาแล้วสมบูรณ์ความตายของเราก็ตายมาแล้วเป็นลำดับสรีระร่างกายของเราเนี่ยเขามีการเกิดดับมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจึงว่าตายแต่มาเป็นขั้นตอนตายมาอยู่เสมอไม่มีขณะใดไม่ตายแล้วก็ไม่มีขณะใดไม่เกิดตายทุกขณะเกิดทุกขณะตายทุกขณะเกิดทุกขณะชิ้นเล็กชิ้นน้อยเซลล์เล็กเซลล์น้อยอะไรอย่างนี้ที่ยังอยู่เป็นเราอยู่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่ามันสกีกี่เกิดกี่ตายกี่เกิดกี่ตายกี่เกิดกี่ตายศาสนาก็คือความเกิดศาสนาก็คือความแก่ศาสนาก็คือความตายการศึกษาศาสนาศึกษาลงไปในความเกิดความแก่ความตายนี่พระพุทธเจ้าประกาศพระศาสนาพระพุทธเจ้าแจ่มแจ้งในอริยสัจธรรมพูดในพระพุทธเจ้าก็เอาธรรมที่แจ่มแจ้งนี่มาประกาศเรียกว่าอริยสัจธรรมนั้นผู้ได้สนับผู้ได้ยินได้ฟังเอาไปศึกษาเอาไปประพฤติปฏิบัตินี่ได้สำเร็จความผลตามๆกันไปนี่ในอริยสัจคืออะไรก็คือความเกิดความแก่ความตายนี่เองไม่ใช่สิ่งอื่นเป็นอริยสัจไม่ใช่อื่นสิ่งอื่นเป็นสัจธรรมไม่ใช่สิ่งอื่นเป็นศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศนี่ศาสนาธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศก็คือความเกิดความแก่ความตายเอาไปศึกษาพิจารณากันให้แจ่มแจ้งนะในเมื่อพิจารณาศึกษาพิจารณาแจ่มแจ้งแล้วคำว่าเราไม่มีคำว่าคนไม่มีเพียงแต่ของเกิดมาตายเพียงแต่ของเกิดมาตายเพียงแต่ของเกิดมาตายเพียงแต่สิ่งที่เกิดมาตายฟองน้ำเป็นอย่างไรเรารู้จักฟองน้ำด้วยกันทุกคนนี่สิสิ่งที่เกิดมาตายสิ่งที่เกิดมาตายอุปมาอุปไมยเหมือนกับฟองน้ำนั้นฟองน้ำจะเป็นตัวเป็นตนได้ไหมฟองน้ำเป็นตัวเป็นตนไม่ได้ของเกิดมาตายก็เป็นตัวเป็นตนไม่ได้เหมือนกันจงศาสนาก็คือของที่เกิดมาตายศาสนาก็คือความเกิดศาสนาก็คือความแก่ศาสนาก็คือความตายทั่วโลกธาตุมีความเกิดมีความแก่มีความตายด้วยกันทั้งนั้นศาสนาจึงมีทั่วโลกธาตุหาประมาณไม่ได้โลกธาตุมีกว้างขวางขนาดไหนเพียงไรมีความเกิดความแก่ความตายอยู่ณสถานที่นั้นสถานที่นั้นมีศาสนาทั้งนั้นใครจะศึกษาให้แจ่มแจ้งหรือไม่ศาสนาไม่สนจงศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่ขาดจากโลกใครจะศึกษาใครจะรู้ใครจะเห็นหรือไม่ศาสนาพระพุทธเจ้ายังปรากฏแก่โลกอยู่อย่างนั้นใครหลงศาสนาคนนั้นก็หลง
นี่พูดบนบรรพการไปคนที่รู้ศาสนาคนนั้นก็แจ้งแจ้งสว่างกระจ่างแจ้งในศาสนาสว่างกระจ่างแจ้งไปหน้าจึงบรรดาเรานี่ให้พากันใส่ใจในศาสนาของเราที่มีอยู่ให้พากันศึกษาพิจารณานี่เติมสติกำลังความสามารถที่เราจะศึกษาพิจารณาและคุ้มครองรักษาให้ยิ่งให้ดีเติมสติกำลังที่เราสามารถที่จะรักษาได้เพราะรักษาแล้วเป็นสมบัติของเรานี่เมื่อชานบ้านช่องรักษาสะอาดอันนั้นรู้น้อยแต่ที่จะเป็นประโยชน์แก่เราขึ้นใช้ไม้สอยเรารักษาของเราดีเราได้ใช้ของที่สะอาดถ้าหากว่าใช้แล้วไม่ดูแลใช้แล้วไม่รักษาทิ้งๆความกว้างเราจะได้สมบัติที่เป็นสุขไอ้ของสุขก็ปลอกเป็นสมบัติของเราจึงว่าเรามีศาสนาด้วยกันทั้งนั้นให้พากันจริงจังในการรักษาศาสนาของเราพระพุทธเจ้าสอนให้รักษาศาสนาก็คือรักษาเรานี้นี่ศาสนามีศาสนาแค่นี่อันทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากจิตจากใจอันเดียวนี่เกิดจากใจอันเดียวทั้งนั้นสิ่งที่เกิดสิ่งที่แก่สิ่งที่ตายถ้าหากว่าไม่มีใจสักอย่างเดียวมันก็เหมือนกระทนไม้กระทนฟืนไปต้นไม้เขาเกิดเป็นเขาแก่เป็นเขาตายเป็นต้นไม้ไม่มีจิตไม่มีใจต้นไม้ไม่สามารถที่จะปฏิบัติต้นไม้ไม่สามารถที่จะปฏิบัติศาสนาศาสนาได้นี่ศาสนาคือจิตคือใจอันนี้เป็นศาสนาเราจะรู้ทำจำแยกอย่างยาวทำจำแจ้งจำมันแจ้งอย่างกลางจำแจ้งอย่างละเอียดใจของเราเป็นผู้รู้ทั้งนั้นท่านจะรู้ความเกิดว่าเป็นทุกข์รู้ความแก่ว่าเป็นทุกข์รู้ความตายว่าเป็นทุกข์อันนี้ก็ใจเป็นผู้รู้สิ่งที่เกิดสิ่งที่แก่สิ่งที่ตายเขาไม่รู้ว่าเขาเกิดเขาไม่รู้ว่าเขาแก่ไม่รู้ว่าเขาตายเขาจะไปรู้ความเกิดความแก่ความตายอยู่หรือใดอย่างไรมีแต่จิตอันเดียวเท่านี้สามารถที่จะรู้ความเกิดรู้ความแก่รู้ความตายรู้ว่าไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์จิตไม่สามารถที่จะรู้ได้จะเป็นคนเป็นสัตว์ได้ยังไงของเกิดมาตายแท้ๆจะเป็นคนเป็นสัตว์ไม่เป็นไปไม่ได้นี่จิตเท่านั้นที่จะรู้นั่นมาจิตรู้สิ่งที่เกิดมาตายสิ่งที่เกิดมาตายจิตแล้วก็จิตนั่นมารู้ตัวจิตที่รู้สิ่งที่เกิดมาตายอีกจะว่าจิตรู้ตัวข้างในจิตเองจิตรู้จิตเองจิตไม่เพียงแต่ว่าไปรู้ข้างนอกจิตสามารถที่จะรู้จิตเองได้ด้วยแม้จิตรู้ในความเกิดจิตรู้ความแก่จิตรู้ความตายว่าเป็นของเกิดของแก่ของตายแล้วนั้นฟองน้ำเป็นอย่างไรสิ่งที่เกิดมาแก่เกิดมาเจ็บเกิดมาตายก็เป็นอย่างนั้นปล่อยวางไปตามธรรมชาติของเขาแล้วจะเป็นอย่างไรให้เป็นไปตามธรรมชาติของเขาเราจะระมัดระวังเราจะหวงแหนสักแค่ไหนเพียงไรก็ช่างไม่มีใครสามารถที่จะไปรักษาระมัดระวังแม่เขาแตกเขาตายไม่ได้นี่ในที่สุดก็ปล่อยวางไปตามธรรมชาติตามสภาวะธรรมที่เขาเป็นจิตทวนกระแสเข้าหาจิตเองตะเกียบทวนจิตทวนกระแสเข้าหาจิตนี่ก็สามารถที่จะแจ้งในธรรมชาติที่จิตที่รู้ที่เห็นความเกิดความแก่ความตายนั่นเป็นของทุกข์ความเกิดความแก่ความตายนั่นเป็นของที่ไม่เป็นสาระแก่นสารอะไรเป็นความจริงทุกขังอนัตตานี่รู้กายรู้จิตรู้กายรู้จิตเห็นกายแจ้งแจ้งเห็นจิตแจ้งแจ้งนี่เรียกว่ารู้ศาสนาจึงว่าศาสนาอยู่ที่กายศาสนาอยู่ที่ใจนี้เองให้พากันใส่ใจศึกษาศาสนาที่เรามีอยู่ด้วยกันแล้วทั้งนั้นพระพุทธเจ้าแจ้งแจ้งในศาสนาพระพุทธเจ้าแจ้งตัดจัดจัดสรุปธรรมพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมตรัสรู้จำในศาสนาพระพุทธเจ้าก็รู้กายของพระพุทธเจ้าว่าเป็นกองทุกข์รู้ใจของพระพุทธเจ้าว่าเป็นกองอนิจจังและอนัตตารู้จิตรู้ใจของพระพุทธเจ้าว่าเป็นธรรมชาติจิตที่ทรงความเป็นจิตอยู่อย่างนี้เป็นธรรมชาติที่ไม่เสียไม่หายไม่แตกไม่ดับเป็นเรียกว่ารู้กายจำแจ้งรู้จิตจำแจ้งแล้วเรากำลังกันให้พากันศึกษาลงไปในศาสนาที่เราไม่อยู่นี่ไม่ต้องไปศึกษาในสถานที่ใดสถานที่ไหนก็ช่างเป็นชื่อของศาสนาสถานที่ใดก็เป็นชื่อของธรรม
การรับประทานอาหารถ้าหากว่าเราจะเอาชื่อมารับประทานเอาชื่อมารับประทานจะรับประทานยังไงมันก็หิวอยู่อย่างนั้นเพราะชื่อมันไม่ใช่อาหารการที่จะรับประทานยารับประทานยาเอาชื่อของยามารับประทานเอาชื่อของยามาเยียวยาคนไข้ก็มีแต่ตายก็ตายจะหายจากไข้โรคภัยไข้เจ็บเป็นไปไม่ได้เขาว่าทำก็เหมือนการศึกษาชื่อของธรรมเรียนชื่อของธรรมเรียนยังไงมันก็หลงจนกระทั่งชื่อของธรรมนั่นเป็นตัวธรรมไปเป็นธรรมของจริงไปยิ่งเรียนยิ่งหลงไม่ต้องไปเรียนอะไรมาเที่ยงลงที่กายของเราหนังห่ออยู่นี่ปัจจาปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดโลกเรือนให้มันแจ่มแจ้งให้มันเห็นชัดตามความเป็นจริงแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นธรรมโอสถขัดเกลาจิตใจขัดเกลาความมืดหายใจสว่างขัดใจขัดเกลาความมืดของสง่าของใจในเมื่อเอาในสิ่งที่เรามีอยู่เอามาขัดเกลาแล้วใจของเราจะสว่างขึ้นมาเพราะทำแต่ละอย่างแต่ละอย่างนับตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเส้นเอ็นกระดูกกระเดี่ยวตับไตเส้นปอดเป็นทางเครื่องขัดเกลาทั้งนั้นคำว่าอนิจจังอนิจจังก็เป็นทางเครื่องขัดเกลาอะไรเราเป็นอนิจจังก็สรีระร่างกายที่เกิดมันดับเป็นอนิจจังคำว่าอนัตตาอนัตตาใดรอบก็ตับไตไส้ปอดใดสิ่งที่เกิดมาตายอุเกสาโลมานาคาทันตาไตโจผมขนเล็บฟันหนังสรีระร่างกายของเราทั้งหมดที่นั้นห่ออยู่นี่ล้วนแล้วแต่เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาคำว่าทุกขังทุกขังอะไรมันก็ขังอยู่ในทีนี้อะไรมันก็ขังอยู่ที่นี้มันไม่รอสักทีพูดถึงกินมาตั้งแต่เกิดเดี๋ยวนี้ก็ยังมาแล้วพูดถึงอาบน้ำมาตั้งเกิดก็ยังมาแล้วพูดถึงเทคการขับการถ่ายขับถ่ายตั้งแต่เกิดตั้งก็ยังไม่แล้วมันไม่รอสักทีซ้ำๆนี่คือทุกทำเยียวยาไม่ได้ทุกสิ้นทุกรักษาไม่หายมีตาล่างตาล่างมาแต่เกิดก็ไม่แล้วมีหูชำระมาแต่เกิดก็ยังไม่แล้วมีปากล่างมาตั้งเกิดก็ไม่แล้วมีท่อหาอาหารใส่มาตั้งแต่เกิดก็ยังไม่แล้วอาบน้ำอาบท่าชำระหมดขยันชำระบุญชำระใครตั้งแต่เกิดก็ยังไม่แล้วไม่แล้วสักอย่างเป็นนี่พระพุทธเจ้าท่านจึงว่าภาระอันหนักปัญจคันธาคันทั้งหลายนี่เป็นภาระอันหนักมันทำไม่ได้แล้วกันจะเกิดในที่ไหนจะเกิดที่ไหนจะเกิดที่ไหนจะตายที่ไหนเกิดตายที่ไหนเกิดตายที่ไหนมันไม่แล้วเป็นกี่ภพกี่ชาติกี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันหาประมาณไม่ได้มันก็ไม่แล้วเป็นนี่มันพระพุทธเจ้าท่านจึงว่ามันเป็นทุกข์การสลายเสียซึ่งกองเกิดเกิดกองแก่กองตายไม่ต้องไปไม่กองเกิดไม่ต้องไปมีกองแก่ไม่ต้องมีกองตายต่อไปความทุกข์ไม่มีพระพุทธเจ้าว่ามีอะไรเป็นทุกข์ก็สิ่งที่มีนั่นในมีอะไรทุกข์ไม่มีนี่ไม่มีความเกิดไม่มีกองแก่ไม่มีความตายภาระหมดแล้วมาพาแล้วหมดแล้วทุกจะมีได้อย่างไรจึงมาศึกษาศาสนาศึกษาลงแต่ศีรษะไปหาท่าท่าขึ้นมาศีรษะนี้มันจะกระดูของเราในศึกษาให้มากกระดูของเราอย่างเดียวในศึกษาให้ยิ่งศึกษาตั้งแต่ศีรษะลงไปหานิ้วเท้าตอนนี้ถ้าคุณมาหากระดูกศีรษะศึกษามันเป็นตรงมันเป็นอย่างไร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 รูปร่างลักษณะมันเป็นอย่างไรเราไม่ศึกษาเพื่อเอาศึกษาเพื่อให้มันแจ่มแจ้งไหนว่ามันแจ่มแจ้งแล้วขณะที่เราศึกษาแล้วแจ่มแจ้งอยู่ในขณะที่ศึกษานั่นน่ะใจของเรานี่ที่มืดนี่แต่ที่จะสว่างใจของเราที่มืดนี่แต่ที่จะสว่างใจของเราที่วุ่นวายมีแต่ความวุ่นวายนั้นจะหมดไปใจของเราที่ไม่สงบใจของเราที่ฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านนั้นมีแต่ที่จะหมดไปมีแต่จะหมดไปใจของเราคือร้อนรนกระวนกระวายร้อนรนกระวนกระวายความร้อนรนกระวนกระวายนั้นมีแต่จะหมดไปในที่สุดใจของเราก็มีแต่สว่างมีแต่ใสมีแต่เย็นความร้อนรนกระวนกระวายความมืดบนบรรยากาศไม่มีอาศัยใจของเรานี่มาศึกษามาพิจารณาให้กระจ่างแจ้งในอัตถีคือกระดูกทั้งหลายนี่อันที่คือกระดูกทั้งหลายมีอยู่สมีร่างกายนี่ล้วนแล้วแต่เป็นธรรมเครื่องขัดเกลาจิตใจ
ขัดเกลาความสมองแล้วเป็นธรรมที่จะกำจัดข้าศึกคือกิเลสได้ทุกส่วนที่มีอยู่ในเอ็นร่างกายในเป็นกระดูกในร่างกายของเรานี้เนื้อประวัติทางกลางมากมีพระเถระไปประกอบความภาคความเพียรเจริญในอธิเป็นอารมณ์จะที่เป็นอารมณ์เจริญอธิเป็นอารมณ์ก็หมายความว่าพิจารณากระดูกนี่มีเป็นอารมณ์นี่พระองค์นั้นพระอรหันต์องค์นั้นก็สามารถที่จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในการพิจารณากระดูกเป็นอารมณ์นั้นได้บรรดาเราก็เหมือนกันทำที่จะขัดเกลาจิตใจของเราสมบูรณ์ด้วยกันทั้งนั้นพากันเอามาใช้ให้เป็นสติกำลังแล้วผลจะเป็นของเรา 100% พระพุทธเจ้าไม่ได้มาแบ่งปันด้วยเมื่อไม่ได้มาแบ่งปันผลประโยชน์นี่เมื่อให้เราทั้งนั้นพระพุทธเจ้าค้นพบอธรรมเหล่านี้มากพบมากชาติมากกลับมากกันพระพุทธเจ้าจึงได้เห็นธรรมที่มีอยู่ธรรมอันนี้มันอยู่ใกล้จนกระทั่งมองไม่เห็นพระพุทธเจ้าสามารถดวงจิตรวมใจให้เห็นให้รู้ว่าอันนี้เป็นยาเนี่ยเป็นโอสถนี่เป็นธรรมโอสถอันประเสริฐนี่เป็นยาอันประเสริฐนี่เป็นอาวุธก็อาวุธที่สามารถที่จะทำลายข้าศึกคือกิเลสให้หมดให้สิ้นให้ดับให้ดับขาดไปได้นะอยู่ใกล้อยู่กับเราอยู่กับตัวตนของเรามาตลอดกับตลอดการทีเดียวแต่ก่อนพระพุทธเจ้าแสวงหาธรรมนี่แสวงหาแต่ข้างนอกแสวงหาแต่ข้างนอกแสวงหาข้างนอกนี่ธรรมที่จะเป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลสก็ไม่ปรากฏขึ้นไม่ปรากฏขึ้นที่จะเป็นต้นบัตรที่พระพุทธเจ้านำมาใช้จนกระทั่งพระพุทธเจ้าทวนกระแสจิตเข้ามาหยุนรวมหยุนเย็นในกองเกิดกองแก่กองตายในกองทุกข์กษัตริย์ในกองอริยสัจธรรมนี่ก็ได้ทำที่คือกองเกิดกองตายกองแก่กองเกิดกองตายอันนี้ล่ะนี่เป็นธรรมที่จะประหารข้าศึกคือกิเลสพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจะแสดงในอริยสัจจะทำที่ไหนนี่มีอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัทได้สำเร็จมากผลเต็มร้อยเป็นพันเต็มหมื่นแต่ละข้างแต่ละข้างนั้นเพราะอันนั้นแย่งก็คือได้รู้ได้เห็นแล้วก็ปล่อยวางไปอุปาทานการยึดถือก็หลุดออกไปถึงว่าศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่ขาดจากโลกที่พูดกันว่า5,000 ปี 5,000 ปี 5,000 ปีมันเดี๋ยวนี้มันก็หมดแล้วหมดเนื่องจากผู้ไม่ปฏิบัติผู้ไม่ปฏิบัติในศาสนาหมดจริงๆมรรคผลนิพพานหมดถ้าผู้ปฏิบัติแล้วมันหมดต่ออีกสัก500 ล้านปีมรรคผลนิพพานก็ไม่หมดพระศาสนาของพระพุทธเจ้าจะหมดแต่อย่างไรยังมีคนเกิดคนตายอยู่พระศาสนาพระพุทธเจ้าไม่หมดเป็นดอกคำว่าศีลคืออะไรศีลก็คือการรักษากายวาจาใจศีลก็คือการรักษากายวาจากายวาจาก็คือสิ่งที่เกิดมาแก่มาตายนี่สมาธิคืออะไรคือจิตตั้งมั่นก็จิตคือใจอันนี้ปัญญาคืออะไรก็จิตอันนี้รู้แจ้งในกองเกิดกองตายพุทธอันนี้รู้แจ้งในจิตเองศาสนาก็คือกายและใจน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาน้อมเข้ามามันก็รวมเข้ามารวมเข้ามารวมเข้ามาใจของเราไม่สายแสงออกไปข้างนอกนี่ส่องฉายไปตามสิ่งที่เรามีอยู่นี้ก็ค่อยสิจำค่อยแจ้งค่อยสว่างสวัยค่อยรู้ค่อยเห็นขึ้นมาสว่างที่ค่อยแจ้งแจ้งค่อยรู้ค่อยเห็นนั่นละนี่ความมืดบนอนตการกิเลสปัญหาราคะก็ค่อยเบาบางค่อยหมดสิ้นไปตามกำลังของที่เราแจ้งแจ้งในธรรมที่เรามีอยู่ข้าศึกก็มีแต่น้อยลงไปน้อยลงไปน้อยลงไปข้าศึกที่จะมากวนจิตกวนใจของเราก็เบาบางไปตามกำลังของธรรมที่เรารู้เราเห็นตามกำลังของธรรมที่เราแจ่มแจ้งจะไปหาธรรมะเป็นธรรมที่จะปราบข้าศึกคือกิเลสหาที่อื่นไม่หาในเราไม่มีโอกาสที่จะเจอไม่มีโอกาสที่จะเห็นพากันหาลงไปที่กายของเราใจของเราต่อไปนี้พากันนั่งสมาธิตามลำพังการนั่งสมาธินี่เราเป็นการรักษาศาสนา
ใครก็หวงศาสนาหวงศาสนากลัวศาสนาจะหมดจะสิ้นแต่พากันกินแต่เราพากันละเมิดแต่หลักของศีลธรรมเจ้าของเป็นผู้ทำลายเจ้าของเป็นผู้ทำลายศีลในศาสนาที่เจ้าของหวงแหนนะไม่รู้กลัวคอมมิวนิสต์มันจะมาทำลายศาสนากลัวฮินดูกลัวอิสลามกลัวคริสเตียนคริสตังอะไรมันจะมาทำลายตัวมันจะทำลายอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันยังไม่คิดไม่สนใจกันไม่สนใจที่จะแก้ไขกันศาสนาของท่านผู้นั้นหมดจริงๆไม่มีโอกาสดอกที่จะรู้ที่จะเห็นที่จะแจ้งแจ้งมึงไม่มีโอกาสนี่ก็เป็นผู้คนผู้อาภัพทีเดียวนะภัพภัพบุคคลภัพพาคมโนอาภัพพาคมโนบุคคลที่อาภัพบุคคลที่ไม่อาภัพบุคคลที่ไม่อาภัพคืออะไรเชื่อว่าพระพุทธเชื่อว่าธรรมพุทธเจ้านี่มีอยู่เสมอตลอดกาลธรรมพุทธเจ้าอยู่ที่เราได้ไหมใส่ใจในการที่จะปฏิบัติเราอยู่เสมอนั่นบุคคลที่ไม่อาภัพบุคคลที่อาภัพคือยังไงล่ะนี่ธรรมไม่มีอยู่ในตนเองธรรมพระพุทธอยู่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วนี่แล้วพอผลนิพพานไม่มีแล้วนี่แล้วก็ไม่ใส่ใจในการที่จะปฏิบัติทั้งที่ธรรมของเจ้าของมีอยู่ไม่ใส่ใจในการปฏิบัติธรรมก็เป็นบุคคลที่หมดโอกาสไปเรียกว่าบุคคลอาภัพคนที่นั่งข้างนอกก็ไงคนนั่งข้างนอกก็ดีอยู่รู้ข้อมูลคนนั่งข้างในก็ดีดียังไงมันไม่เย็นลมพัดมาก็ไม่หนาวมากเนื้อของเก่าส่วนสุดคุณจุลินเนื้อของเก่าของเราของเก่าไม่ใช่อยู่ในกระบ้านกระเรือนนี่อันนี้เราของเก่าของเรามาเกิดมามากมายกายกองก็เกิดไม่ได้ของเก่าอันนี้กองดินกองน้ำกองลมกองไฟกองนี้ของเก่าเป็นสมบัติของเราอยู่ก็เรามาตลอดกาลทีเดียวของเก่าอื่นๆมันไม่เก่าแท้ดอกพันสองพันปีก็โอ้เก่าแล้วนี่มันเหมือนเมื่อกี้มันกี่ล้านปีการเกิดการตายของเราเนี่ยมันเป็นล้านล้านนี่นะธรรมนี่เป็นของเก่าไม่ได้ยากขนาดนั้นนะธรรมนี่เป็นของเก่าไม่ใช่เป็นเขาเกิดขึ้นมาในขณะที่ทรงรู้ทรงเห็นนั้นรู้เห็นรู้เห็นของเก่าที่มันมีอยู่แล้วแต่ไหนแต่ไรที่มีอยู่แล้วแต่ไหนแต่ไรเกิดตาย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 ธรรมที่ของเป็นของเก่านี่เขามีอยู่แล้วแต่ไม่รู้ไม่เห็นนั่นดูด้วยจ้าตาสว่างไอ้ตาสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาล่ะรู้ธรรมตัดจะรู้ธรรมก็เอาก็รู้ธรรมเห็นธรรมสิ่งที่มีอยู่เป็นของเก่านั่นเองวันนี้วันที่30มาวันนี้ก็31วันเริ่มก็วันที่1อีกต่อไปก็วันที่30สิ้นเดือนวันที่หนึ่งก็มาไม่รู้มีทำอะไรวันสิ้นเดือนก็ไม่รู้มีทำอะไรมันก็เหมือนกับกลางคืนในกลางวันอย่างเงี้ยไม่รู้มันมีมันทำอะไรมันไม่หมดเป็นมันมีอย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสรู้มากพระองค์น่าจะตรัสรู้อีกก็มากพระองค์ก็มาตรัสรู้ประกาศอริยสัจธรรมก็ประกาศในโลกที่มีมืดมีสว่างนี้จึงว่าวันที่หนึ่งไม่หมดเป็นวันสิ้นเดือนไม่หมดเป็น
ในเมื่อยังมีคนมีสัตว์เกิดมีคนมีสัตว์ตายมืดสว่างไม่หมดวันที่หนึ่งวันสิ้นเดือนก็ไม่หมดวันขึ้นปีเก่าและวันสิ้นปีสิ้นปีเก่าก็ไม่หมดที่มันจะหมดไปหมดไปคือตัวของเรานี่มันหมดไปถึงวันตัวของเราก็หมายถึงคนที่เกิดตั้งแต่ศีรษะลงไปหาเท้าหาเท้าขึ้นมาหาศีรษะอันนี้สมมติว่าตัวของเราอย่างสมมติเรียกกันอันนี้มันไม่คงที่เหมือนกับดวงแสงพระเหมือนกับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์มันไม่อยู่กับที่สรีระร่างกายของเราทุกส่วนก็ไม่คงที่เหมือนกันคำว่าความแก่ความแก่ก็คือความเสื่อมไปสิ้นไป คำว่าความแก่ไม่ใช่มีเฉพาะคนสัตว์ในโลกทั้งหมดแก่เป็นทั้งนั้นคำว่าแก่ไม่ใช่เพราะมีเฉพาะคนเพราะสัตว์เฉพาะสัตว์ของที่มีในโลกทั้งหมดแก่ทั้งนั้นต้นไม้ก็แก่เป็นผลไม้ก็แก่เป็นต้นหญ้าก็แก่เป็นใบไม้ใบหญ้าก็แก่เป็นแม้แต่ไม้พื้นไม้กระดานอันนั้นก็แก่เป็นนานๆเข้าไปมันก็คล้ำค่ากระดูกทุกส่วนของเรามันก็แก่ฟันของเราทุกเล่มทุกซี่มันก็แก่หูตาจมูกแก่ทั้งนั้นแม้แต่ต้นไม้ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรก็ยังแก่ต้นไม้แก่เท่าไรยิ่งแก่แต่คนแก่มากเท่าไรแก่มากเท่าไรมีแต่ที่จะผุต้นไม้แก่มากนี่เกินกำหนดที่แก่นี่มันก็ผุเป็นตัวสิ่งที่มีในโลกเกิดมาในโลกตกอยู่ในสภาพที่จะต้องแก่ตกอยู่ในสภาพที่จะต้องตายทั้งนั้นในเมื่อสิ่งที่มีในโลกทั้งหมดจะต้องแก่จะต้องดับเราท่านทั้งหมดมันก็ไม่มีใครมายกเว้นให้เราถึงนั่งอยู่เดี๋ยวนี้ความแก่เขาไม่ได้หยุดพักเราจะนอนหลับอยู่ก็ช่างความแก่เขาก็ไม่ได้หยุดเราจะนอนอยู่ก็ช่างนั่นก็คือการเดินทางไปหาความตายหรือเดินทางแก่ไปหน้าเราจะนอนหลับอยู่ก็ช่างก็คือการเดินทางการแก่ของเราในขณะที่เราหลับนั้นก็ไม่อยู่พักการแก่ของเราไม่ได้อยู่พักนั้นละคือการก้าวย่างก้าวเดินไปหาความตายอย่างไ
มีเวลาหยุดพักเหมือนกับลมหายใจของเรานี่ไม่มีเวลาหยุดสักขณะนี่มันเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสอนไม่ให้ประมาทให้มีสติผู้มีสติมีความเจริญผู้มีสติเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทนั่งอยู่ให้มีสติเสมอนอนอยู่ก็ให้มีสติยังขณะที่ยังไม่ทันหลับเดินยืนก็ให้มีสติเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเจริญจิตภาวนาอยู่เสมอเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเจริญจิตภาวนาคือยังไงเราลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าแล้วถึงคุณพระพุทธเจ้าแล้วถึงคุณพระพุทธเจ้าเราลึกถึงคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธเป็นพระคุณอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าให้พากันลึกถึงเอามาเป็นอารมณ์ของใจเรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทเรียกว่าเป็นผู้ที่เจริญจิตภาวนามีแต่ที่จะเจริญก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปคำว่าเจริญรุ่งเรืองก็หมายความว่ามีแต่ที่จะก้าวหน้าขึ้นไปเป็นลำดับลำดับขึ้นไปถ้าหากว่าประมาทมัวเมาไม่สนใจในการบำเพ็ญจิตภาวนามีแต่ที่จะถอยหลังคำว่าไม่บำเพ็ญจิตภาวนามีแต่ที่จะถอยหลังถอยหลังในลักษณะใดใจของเรานี่แหละมันจะมีแต่ที่เพิ่มพูนนี่ยิ่งขึ้นไปคำว่าเพิ่มพูนในที่นี้หมายถึงเพิ่มพูนความมัวความมืดใจของเราไม่บำเพ็ญจิตภาวนาจะสว่างกระจ่างแจ้งไม่มีโอกาสที่จะสว่างกระจ่างแจ้งสว่างสวยเป็นเพราะเจริญจิตภาวนาอย่างเดียวถ้าหากว่าไม่เจริญจิตภาวนามีแต่ที่จะมืดไปหน้าเพิ่มพูนไปในทางลบเราไม่มีใครต้องการเพิ่มพูนไปในทางบวกไปในทางความดีมีความเจริญในด้านจิตใจมีความก้าวหน้ามีความเพลิดเพลินรื่นรมย์อยู่ภายในจิตในใจใจก็เบิกบานใจก็สว่างสวยร่มเย็นเป็นสุขเราต้องการในลักษณะนี้จึงให้พากันบำเพ็ญจิตภาวนาให้มากดูด้วยวิธีการบำเพ็ญบริกรรมพุทโธการบริกรรมบำเพ็ญบริกรรมพุทโธนั้นให้ตั้งใจบริกรรมจริงให้ตั้งใจบริกรรมจริงอย่าบริกรรมแล้วอย่าบริกรรมอย่างที่เฉยหรืออืดอาดรู้สักแต่ว่าพิธีทำสักแต่ว่าพิธีนี่ลงไปบ้างลืมไปบ้างผลจะไม่ปรากฏการบำเพ็ญจิตภาวนาต้องตั้งใจมีสติบริกรรมให้ยิ่งบริกรรมให้ยิ่งบริกรรมให้ยิ่งในขณะบริกรรมนั้นก็มีสติบริกรรม
แล้วบริกรรมให้ซึ่งให้ยิ่งให้มากจนกระทั่งจิตของเราไม่มีจังหวะมีโอกาสที่จะสายแสงออกไปข้างนอกถ้าหากว่าเราตั้งใจจริงตั้งใจบริกรรมพุทโธจริงๆจิตของเรานี่จะยอมแน่วแน่อยู่กับคำบริกรรมพุทโธถ้าหากว่าการตั้งใจของเราย่อหย่อนถึงจะภาวนาอยู่ก็ช่างแต่ย่อหย่อนหาความจริงจังในการบำเพ็ญภาวนาบริกรรมภาวนาไม่ได้ใจของเราจะไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิมันก็สักแต่ว่าได้ทำสักแต่ว่าทำในที่สุดมันก็ง่วงเหงาหานอนจะเป็นงกงกเงยนี่ใจก็ไม่สว่างสวยไม่เบิกบานรื่นเริงวังพุทโธก็ไม่ปรากฏขึ้นที่ใจการบริกรรมพุทโธการบริกรรมพุทโธก็เป็นการบริกรรมพุทโธเพื่อให้เจอพุทโธในใจการบริกรรมพุทโธก็เป็นการบริกรรมเพื่อให้เจอพุทโธในใจการที่จะเจอพุทโธในใจต้องใช้ความพยายามให้มากให้มากให้มากให้ยิ่งให้ยิ่งยิ่งสติของเราต้องเป็นผู้ที่ตื่นอยู่เสมอระลึกรู้อยู่เสมอว่าเราบริกรรมพุทโธ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 จะเป็นอย่างนั้นจิตของเราไม่มีโอกาสที่จะเล็ดลอดออกไปสัมผัสออกไปเกี่ยวข้องนี่ไม่มีโอกาสในเมื่อไม่มีโอกาสอารมณ์ทั้งหลายเขาไม่เข้ามาหาใจในเมื่ออารมณ์ทั้งหลายเขาไม่เข้ามาหาใจใจของเราก็ว่างจากอารมณ์ว่างจากอารมณ์เพราะใจของเราไม่ไปหาอารมณ์ใจของเราไม่ไปหาอารมณ์ไม่แล่นมาหาใจในเมื่อใจของเราอยู่อารมณ์ไม่แล่นมาหาใจอารมณ์ข้างนอกไม่ที่ไม่เคยไม่ปรากฏว่าแล่นมาหาใจนี่ใจก็ว่างจากอารมณ์นี่การที่ใจไม่ว่างจากอารมณ์บำเพ็ญภาวนาใจไม่ว่างจากอารมณ์ไม่ยอมปล่อยวางอารมณ์ก็คือเราไม่จริงจังอยู่กับคำบริกรรมในเมื่อเราจริงจังอยู่กับคำบริกรรมนี่อารมณ์ทั้งหลายจะดับไปในขณะเราบริกรรมอย่างจริงจังและมีความแน่วแน่ในการบริกรรมนั้นทำอะไรทำสิ่งนั้นให้จริงในเมื่อบำเพ็ญภาวนาตั้งใจจริงๆมันก็สำเร็จเป็นองค์ภาวนาเป็นสมาธิธรรมขึ้นในการบำเพ็ญจิตภาวนาของเราที่ทำผลไม่ปรากฏเป็นที่พอใจที่ทำแล้วใจไม่สงบใจไม่ว่างใจไม่มุ่งปล่อยวางอารมณ์ก็เพราะความจริงจังในการที่จะบริกรรมให้ใจของเราแน่วแน่มันไม่มีในเมื่อความจริงจังในการที่จะบริกรรมให้ใจของเราแน่วแน่ไม่มีใจของเราก็สายแสออกไปสายแสออกไปพอบริกรรมพุทโธบ้างแล้วคิดเรื่องอื่นบ้างบริกรรมพุทโธบ้างปรุงแต่งเรื่องอื่นบ้างมันก็เป็นอย่างนี้บริกรรมพุทโธใจก็ไม่เป็นพุทโธและไม่มีโอกาสที่จะเจอพุทโธได้ต้องการให้ใจของเราแน่วแน่อยู่กับพุทโธต้องจากการให้ใจของเราเจอพุทโธพบพุทโธเราจะต้องจริงจังตั้งใจให้แน่วแน่ในการบริกรรมแล้วเราก็จะเจอพุทโธขึ้นที่ใจของเรานี้เองใจของเราจะสงบใจของเราจะสว่างสวยและใจของเราจะเบิกบานขึ้นมานี่คำว่าพุทโธก็แปลว่าผู้เบิกบานคำว่าพุทโธก็หมายถึงเป็นผู้รู้ใจของเราที่รู้นี่ล่ะจะเบิกบานขึ้นมาเป็นพุทโธขึ้นมานี่ในเมื่อใจของเราเจอใจที่เบิกบานเจอใจที่เป็นพุทโธนี่เราก็ได้พุทโธเป็นที่พึ่งพุทธังสรณังคัจฉามิเราได้พุทโธเป็นที่พึ่ง
ธรรมังสรณังคัจฉามิเราได้ธัมโมเป็นที่พึ่งธัมโมคืออะไรก็คือธรรมที่สว่างคือจิตที่สว่างไสวนี่เองเป็นธรรมสังโฆนี่นี่เป็นที่พึ่งอย่างสังฆังสรณังคัจฉามินี่ก็จิตของเราที่ตื่นที่เบิกบานนี่ละเป็นที่พึ่งให้ความร่มเย็นอบอุ่นแก่เรานี่จึงว่าการบำเพ็ญจิตภาวนาจึงมีความจึงเป็นประโยชน์การบำเพ็ญจิตภาวนาจึงมีความจำเป็นที่จะต้องจริงจังในการประพฤติปฏิบัติกันนี่ถ้าหากว่าไม่จริงจังแล้วถึงจะทำด้วยถึงจะทำถึงจะปฏิบัติกันบำเพ็ญจิตภาวนากันก็ไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงพุทโธธัมโมสังโฆไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงแก่นของธรรมแก่นของศาสนาแก่นของธรรมแก่นของศาสนาก็คือใจนี่ไม่ใช่สิ่งอื่นดอกคำว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นรากเหง้าหรือนี่เป็นดอกงามของพระศาสนาจิตนั่นแหละเป็นดอกงามจิตนั่นแหละเป็นแก่นนี่คำว่าทำไมจิตจึงเป็นดอกงามจิตจึงเป็นแก่นของพระศาสนาเล่านี่ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากจิตนี่ทั้งนั้นศีลก็จิตนี่เราเป็นถ้าหากว่าการกระทำจริงๆอย่างหนึ่งเราย้อนเราไม่เกิดขึ้นในเรานี่การบำเพ็ญจิตภาวนาของเรานี่ไม่มีโอกาสที่จะขาดจากอารมณ์ได้ขาดจากอารมณ์ที่ชอบใจขาดจากอารมณ์ที่ไม่ชอบใจขาดจากเรื่องที่มันเคยกวนใจขาดจากเรื่องที่กวนใจไม่เรื่องเหล่านี้ไม่ขาดจากใจในที่สุดก็เกิดความขี้เกียจขี้ค้านกิเลสมันก็ครอบงำเข้ามาเราไม่มีบุญไม่มีวาสนาภาวนาไม่ได้ผลดอกนี่ก็ท้อถอยเสียท้อใจเสียเลิกละการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องที่ไม่ควรไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเหตุเป็นทำที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเหตุเป็นอย่างนั้นเพราะการกระทำย่อหย่อนหาความจริงจังในการกระทำไม่ได้ถ้าหากว่าการกระทำของเราไม่กระทำน้อยเดียวไม่ต้องทำมากไม่ต้องทำนานแต่จริงจังในขณะทำจริงจังในขณะทำจริงจังในขณะทำนี่ผลจะปรากฏขึ้นอันเกิดจากการกระทำของเราที่จริงจังในขณะนั้นนี่ผลปรากฏขึ้นแล้วนี่ใจของเรามันมีความสงบผลปรากฏขึ้นแล้วใจของเราที่สงบนั่นแหละจะมีความเป็นธรรมการเคลื่อนไหวทางกายการเคลื่อนไหวทางคำพูดและการเคลื่อนไหวทุกสิ่งทุกอย่างในด้านความคิดความอ่านของเรานั้นจะมีความเป็นธรรมมีความละเอียดอ่อนมีความเป็นธรรมในการเคลื่อนไหวทางกายทางวาจาทางใจถ้าใจของเรายังเข้าหาธรรมยังเข้าหาความสงบนี่ถ้าหากว่าใจของเราไม่เจอความสงบไม่เคยเข้าถึงความสงบนี่ใจของเรานี่เหมือนกับลิงกับข้างเหมือนกับอะไรที่ไม่รับการฝึกหัดเสียเลยนี่เหมือนกับสัตว์ที่ไม่รับการฝึกหัดใจของเราได้รับความสงบแล้วเหมือนสัตว์ที่รับการฝึกหัดดีแล้ว นี่มันมีความงดงามหน้าต่างกันนี่มีความงดงามผิดกันอยู่มากนี่ใจที่ฝึกอบรมกับใจที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมใจที่ฝึกอบรมได้ผลกับใจที่ฝึกอบรมยังไม่ผลมีความแตกต่างกันอยู่ภายในใจอย่างมากทีเดียวเรียกว่าคนละโลกจึงว่าเราทั้งหลายต้องการให้ใจของเราเป็นธรรมนี่จะต้องพากันพยายามบำเพ็ญจิตภาวนาเจ
จนกระทั่งใจของเราดับไปหมดดับความคิดดับความปรุงอย่างที่เราเคยคิดอย่างที่เราเคยปรุงนี่